จับติตะในนี้มันติตะวิริโยแก้ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครูด้วยอย่างเงี้ยวิสุเนี่ยที่วาใจวางประเด็นชื่อท่านตรงเนี้ยวิริโยแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยยิ้มทุ่งยิ้มบุญกันเลยแล้วทุกท่านไปหลวงปู่สมชายนายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายมันอย่างงี้เป็นไอเดียเป็นไข้หวัดด้วยทุกคนอย่างเคารพรักสลายพระทินนาหลวงปู่ลูกศิษย์รู้ทั่วไปคือเจ้าคุณพระสุทิยาเทระท่านสร้างทรงอะไรเนี่ยตะบุญอันยิ่งใหญ่ผมเททั้งกายใจด้วยคุณสร้างมงคลชีวิตเป็นแสงธรรมนำจิตเป็นนิมิตมันหมายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายเทพเจ้าแดนไกลแห่งจังหวัดเขาสุขิมติตะในนี้มันติตะวิริโยแก้ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครูด้วยอย่างเงี้ยวิสุเนี่ยที่วาใจวางประเด็นชื่อท่านตรงเนี้ยวิริโยแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยยิ้มทุ่งยิ้มบุญกันเลยแล้วทุกท่านไปหลวงปู่สมชายนายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายมันอย่างงี้เป็นไอเดียเป็นไข้หวัดด้วยทั้งคนรู้อย่างเคารพรักละลายพระทินนาหลวงปู่ลูกศิษย์รู้ทั่วไปคือเจ้าคุณพระสุทิยาเทระท่านสร้างทรงอะไรเนี่ยตะบุญอันยิ่งใหญ่ผมเททั้งกายใจด้วยคุณสร้างมงคลชีวิตเป็นแสงธรรมนำจิตเป็นนิมิตมันหมายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายเทพเจ้าแดนไกลแห่งจังหวัดเขาสุขิมวาใจวางประเด็นชื่อท่านตรงเนี้ยวิริยาบุญแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยยิ้มทุ่งยิ้มบุญกันเลยแล้วทุกท่านไปหลวงปู่สมชายนายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายมันอย่างงี้มันเป็นไอเดียเป็นไข้หวัดด้วยทั้งคนอย่างเคารพรักละลายพระทินนา
วนี่ได้มั้งนะอาภีพระจักติตะเออในนี้มั้ยติตะวิริโยแก้ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครูได้อย่างเงี้ยวิสุเนี่ยที่แบบว่าท่านว่าฟังปฏิชื่อท่านตรงเนี้ยวิริโยแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยิ้มทุกยิ้มบุญจันเลยแล้วทุกท่านไปหลวงปู่สมชายนายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายมันอย่างงี้มันจะมันเป็นไอเดียเป็นไข้หวัดด้วยครับผมอย่างเคารพรักละลายพระกินนาหลวงปู่ลูกศิษย์รู้ทั่วไปคือเจ้าคุณพระสุทิยานเทระท่านสร้างสมบูรณ์ตะบุญอันยิ่งใหญ่ผมเททั้งกายใจด้วยคุณสร้างทั้งการได้ย้อนตะเกียงมงคลชีวิตเป็นแสงธรรมนำจิตเป็นนิมิตมันหมายจะเล่าประวัติบรมครูหลวงปู่สมชายเทพเจ้าแดนไกลแห่งจังหวัดเขาสุขิมได้มังราหัมเทพจักติตะเออในนี้มั้ยติตะวิริโยแก้ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ครูได้อย่างเงี้ยวิสุเนี่ยที่แบบว่าท่านว่าฟังปฏิชื่อท่านตรงเนี้ยวิริโยแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยิ้มทุกยิ้มบุญจันเลยแล้วทุกท่านไปหลวงปู่สมชายนายแง่ง